เศรษฐายิ้มแย้มเข้าคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราบรื่นคล้องช้างพวงมาลัยไม่ขาดเศรษฐายิ้มแย้มถือเลิกเข้าคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราบรื่นคล้องช้างพวงมาลัยไม่ขาดก่อนประชุมผู้บริหารมอบนโยบายครั้งแรกเมื่อเวลา 13:07 น.วันที่14 กันยายน 2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้เลิกเข้าทำงานที่กระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการวันแรกหลังจากได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วโดยมีนายละวรแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรว่าที่ปลัดกระทรวงการคลังพร้อมด้วยอธิบดีผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับอย่างชื่นมื่นทั้งนี้นายเศรษฐาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงโดยเริ่มจากพระพรหมเอราวัณศาลพระภูมิเจ้าที่พระคลังมหาสมบัติอนุสาวรีย์รัชกาลที่5หลังจากนั้นได้คล้องช้างคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงซึ่งมีความเชื่อว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่จะต้องคล้องพวงมาลัยหลังช้างหากพวงมาลัยขาดจะเป็นฤกษ์ที่ไม่ดีนายเศรษฐาคล้องช้างในเวลา 13:14 น.ปรากฏว่าราบรื่นพวงมาลัยไม่ขาดทั้งสองฝั่งแต่อย่างใดโดยนายเศรษฐามีสีหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลาที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดต่างๆของกระทรวงจากนั้นเวลา 13:30 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางขึ้นไปบริเวณชั้น4ที่ห้องประชุมวายุภัคษีเพื่อประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังทุกแห่งเพื่อมอบนโยบายเป็นครั้งแรกโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณโถงชั้น1กระทรวงการคลังเพื่อแถลงข่าวหลังการประชุมเสร็จสิ้นเปิดโผ23ชบาแก้วชุดยู-17ลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบ2สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบ2 AFC U17 Women's Asian Cup 2024 Qualifier R2 ระหว่างวันที่ 17-24 กันยายน 2566ที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับรายชื่อนักกีฬาทั้ง23คนมีดังต่อไปนี้อาทิมาบุญประกันภัยสโมสรสุรินทร์หินโคนยูไนเต็ดทีมลพัทอี้วงสโมสรฟุตบอลหญิงพระนครเบญญาภาสิงห์ใสสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีพิญญาพัฒน์กลิ่นคล้ายสโมสร BSLWFC มาติกาท่าพริกสโมสร BSLWFC กุลิศราลิ้มปวานิชสโมสร BSLWFC ริญญาพัฒน์มูลดงสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางจิราลักษณ์คำตันสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางพัชราพรคู่เชื้อสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางพัทรธิดาแสงแลบสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางรสิตาเถาเบาสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีจุไลพรใจมูลละวงสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีณภัสสวรรณสืบสวนสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีพรทิตาสิทธิสารสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
อัญชิตาหอมตะโกสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีลัคนาจิตเที่ยงสโมสรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครอชิรยายิ่งสกุลสโมสรหญิงพระนครแมดดิสัน7แคสทีนสโมสรนอร์ทแคโรไลนาฟิวชั่นสุมินดาสิงหเสนีสโมสรหญิงพระนครสิริวิมลมุกดาสกุลพิบาลสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชอลิศดายุทธกาศสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชชุติการกิติคุณสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นปรีชากรเครือชื่นชมสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีสำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะออกเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่17กันยายน2566นี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบ2มีดังนี้วันที่19กันยายน2566เวลา 20:30 นาทีไทยพบกับอิหร่านวันที่21กันยายน2566เวลา 20:30 นาทีอินเดียพบกับไทยวันที่23กันยายน2566เวลา 20:30 นาทีเกาหลีใต้พบไทยสำหรับการแข่งขันรอบนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่7ถึง20เมษายน2567โดยตอนนี้มีทีมวางแล้ว4ทีมประกอบไปด้วยอินโดนีเซียเจ้าภาพญี่ปุ่นแชมป์เก่าเกาหลีเหนือรองแชมป์เก่าและจีนอันดับ3ครั้งที่แล้ว กันชัยกล้ามากถามต่อหน้าเติมมาไหมชาดาตอบเองชัดๆที่มาอาการงึกงึกงักงักกันชัยกล้ามากถามต่อหน้าเติมมาไหมชาดาตอบเองชัดๆที่มาอาการงึกงึกงักงักมาจากกระดูกคอมีปัญหาจากอุบัติเหตุสมัยวัยรุ่นที่ซิ่งรถจักรยานยนต์เมื่อวันที่14กันยายน66นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดใจในรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรดังกันชัยกำเนิดพลอยดำเนินรายการโดยพูดคุยในภารกิจปราบปรามมาเฟียและผู้มีอิทธิพลตามที่ได้รับมอบหมายมาโดยพิธีกรดังถามถึงผู้มีอิทธิพลในอุทัยธานีมีหรือไม่ก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบว่ามีแน่นอนก็ตนไงแต่ตนเองถูกตรวจสอบแล้วโดยเคยค้นบ้านมาแต่วันนี้มาทำงานให้ประชาชนทุกอย่างในอดีตก็จบแล้วหากจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลก็จะเริ่มที่บ้านเกิดอย่างที่จออุทัยธานีก่อนด้วยการเรียกมาคุยกัน 70-80 คนว่าให้อยู่นิ่งๆทำตัวให้สะอาดก่อนเพราะกำนันและนายกอบต.ก็ลูกน้องของตนทั้งนั้นโดยขอกวาดบ้านตัวเองก่อนหากใครทำตัวมีปัญหาก็เจอกันจากนั้นค่อยขยายไปในจังหวัดอื่นหนุ่มกันชัยถามถึงกรณีที่หลายคนสงสัยที่นายชาดามีอาการคอดุกดิกและงึกงึกงักงักโดยบางคนสงสัยว่าดีดหรือเติมมาหรือไม่นายชาดากล่าวว่ากรณีนี้เป็นอาการป่วยเพราะกระดูกคอมีปัญหาจากอุบัติเหตุสมัยวัยรุ่นที่ซิ่งรถจักรยานยนต์ทำให้คอมีปัญหาโดยช่วงนั้นมีออกสื่อเป็นช่วงอดนอนด้วยทำให้มีอาการขึ้นมาซึ่งเตรียมให้หมอฉีดยาที่คอให้ส่วนหนึ่งมาจากน้ำในกระดูกคอแห้งด้วยทำให้ต้องทำกายภาพหากอดนอนหรือเครียดจะมีอาการเช่นนี้ทันทีตอนนี้พยายามสร้างกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงหากดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์จะเห็นได้ว่ากระดูกคอเอียงมากหนุ่มกันชัยยังถามถึงคลิปที่เหมือนพูดคนเดียวในสภานายชาดาชี้แจงว่าใครจะพูดคนเดียวคนบ้าเหรอโดยตนให้หูฟังและคุยมือถืออยู่โดยวันนั้นมีคนอภิปรายอยู่ตอนตนฟังแล้วคิดว่าไม่ถูกต้องทำให้คิดตามโดยมีการสลัดคอแต่ไม่ได้พูดคนเดียวโดยยังท้าให้ไปตรวจฉี่และตรวจเลือดได้แต่หากตรวจแล้วฉี่ของตนไม่เป็นสีม่วง
คนมาท้าก็ต้องกินฉี่ของตนไปด้วยThank you.